ติดตามกันต่อกับเรื่องราวที่ชื่นมื่นนะครับซึ่งล่าสุดนั้นข้อพิพาทระหว่างคุณอาร์มประจักษ์คุณอาร์มชุติมาและก็ในห้างประจักษ์ชัยนะตอนนี้ก็ถือว่ายุติตรงไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการกันไปเรียบร้อยแล้วครับผู้ชมคะวันนี้เราจะพามาฟังการเปิดใจครั้งแรกหลังจากที่เกิดเรื่องราวมหากาพย์ระหว่างนายห้างประจักษ์ชัยและอาร์มชุติมาค่ะซึ่งครั้งนี้นะคะทั้งคู่ก็ได้ควงกันมาเคลียร์ใจกันเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับวันนี้นายห้างประจักษ์ชัยและอาร์มชุติมารวมถึงทนายสงกรานต์นายอัจฉริยะและทนายบุญถาวรได้มาเคลียร์ใจกันพร้อมแถลงข่าวต่อหน้าสื่อมวลชนเป็นครั้งแรกหลังจากที่ทำให้หลายคนสงสัยว่าทำไมเรื่องนี้ถึงจบลงได้ซึ่งทางด้านนายห้างประจักษ์ชัยบอกว่าที่ตัดสินใจยอมยกเลิกสัญญาศิลปินให้อาร์มเพราะคิดถึงอดีตที่เคยสร้างกันมาและนึกถึงความดีส่วนตัวไม่เคยคิดอยากจะฟ้องน้องอาร์มเลยเพียงแต่ทำเพื่อรักษาสิทธิ์ของกันและกันเท่านั้นด้านอาร์มเองก็บอกว่าครั้งนี้เธอรู้สึกดีใจและขอบคุณในห้างและผู้ใหญ่ทุกฝ่ายที่ทำให้เธอได้เป็นอิสระตามที่ตั้งใจไว้ซึ่งนอกจากจะตกลงกันด้วยดีแล้วยังมีการเซ็นสัญญาชุดใหม่กันให้เห็นชัดๆด้วยโดยสัญญาใหม่ได้ตกลงกันตามนี้คือ 1. เมื่อยกเลิกสัญญาต่อกันแล้วผลประโยชน์งานต่างๆของอาร์มถือเป็นของอาร์มแต่เพียงผู้เดียว 2. เมื่อยกเลิกสัญญาแล้วไม่ว่าอาร์มจะไปทำการแสดงที่ไหนจะต้องไม่นำสัญลักษณ์ของค่ายไหทองคำไปหาประโยชน์3. อาร์มได้ยอมรับว่าประจักษ์ชัยเป็นเจ้าของเพลงทั้ง3เพลงถูกต้องตามกฎหมายโดยไม่มีข้อโต้แย้งตลอด9ปีตามกฎหมาย 4. ประจักษ์ชัยจะต้องยินยอมให้น้องอาร์มร้องเพลงทั้ง3ได้ยกเว้นการนำเพลงไปร้องให้ค่ายอื่น 5. เมื่อสิ้นสุดสัญญา9ปีตามกฎหมายเพลงจะตกเป็นของน้องอาร์มดังเดิม 6. หากประจักษ์ชัยโอนเพลงให้ผู้อื่นน้องอาร์มจะต้องรับรู้เพราะมีผลตามกฎหมาย7. คู่สัญญาจะไม่ดำเนินคดีทั้ง2ฝ่ายและจะถอนฟ้องภายใน7วันต่อจากนี้ 8. ทั้งคู่ตกลงกันจะไม่ทำการอันใดต่อการเสื่อมเสียทางชื่อเสียงและเกียรติยศ 9. หากผิดสัญญาทั้งหมดจะมอบหมายให้ทนายความของทั้งคู่ร่วมพิจารณาเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นแต่ระหว่างนี้ช่วง2ปี7เดือนอาร์มจะต้องมาแสดงให้กับค่ายไหทองคำเดือนละ5คิวตามกฎหมายหลังจากนั้นถึงจะเป็นอิสระลองไปฟังความรู้สึกของทั้งคู่กันค่ะที่จริงเราไม่เคยปิดกั้นบรรยากาศในการพูดคุยไม่เคยปิดกั้นทุกครั้งทุกสิ่งเรารอน้องเราก็มีเจตนาที่จะไม่อยากฟ้องไม่อยากให้เป็นประเด็นถึงขนาดนี้นะครับแต่ด้วยความที่ว่าเกมมันไหลมานะครับทุกคนก็ต้องปกป้องสิทธิในข้อกฎหมายในเจอการต่อสู้ในทางคดีผมอาจจะเป็นเคสสตาร์ดี้อาจจะเป็นบทเรียนที่ราคาแพงผมจะต้องเป็นนายห้างคนสุดท้ายที่โดนด่าทอมากมายไม่เป็นไรผมต้องคืนเรื่องผมรักของผมสักวันหนึ่งทุกคนเข้าใจนะครับก็ฝากไว้ว่ายังรักน้องอาร์มยังให้ความเมตตานะครับเรื่องที่ผ่านมาผ่านไปไม่มีใครรู้เท่ากับประจักษ์ชัยเลยก็อาครับค่ะก็ยืนยันคำเดิมว่าหนูอยากได้อิสรภาพค่ะก็ในสัญญา2ปี7เดือนหลังจากวันนี้เป็นต้นไปก็ยืนยันคำเดิมค่ะว่าจะไม่เซ็นสัญญากับค่ายอื่นๆค่ะแล้วก็แต่ละเดือนนะคะเดือนละ5คิวหนูก็จะทำงานร่วมกันกับทางอาจารย์นะคะดีใจค่ะวันนี้ขอบคุณอาจารย์ขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านนะคะขอบคุณทนายสงการแล้วก็คุณอัจฉริยะขอบคุณพี่หนุ่มกัญชัยแล้วก็ขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านด้วยค่ะวันนี้ก็ดีใจเป็นวันที่รอคอยมานานส่วนเรื่องตรวจสอบทรัพย์สินของนายห้างกรมสรรพากรจะต้องทำตามอำนาจหน้าที่ทางประจักษ์ชัยและครอบครัวต้องไปคุยกันเองไม่สามารถถอนฟ้องเรื่องนี้ได้ส่วนนายห้างเองก็ไม่ได้เป็นกังวลกับเรื่องนี้ค่ะโดยการแถลงข่าวครั้งนี้นะคะก็ถือว่าจบลงด้วยดีนะคะและก็ยุติมหากาพย์ทั้งหมดค่ะเรียกว่าแฮปปี้เอนดิ้งกันทั้งสองฝ่ายค่ะคุณรัศนนท์คะ